วัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง 16,500 กว่าท่านจะ600ท่านแล้วในเวลานี้ครับในช่วงเบรกสำคัญหลังเลิกงานของ FC นะครับวันนี้เป็นเบรกมงคลมากๆนะครับในเบรกแรกผม FC ชมนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งงดงามเข้มขลังและเต็มพระอิสริยยศนะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์บรมราชภูสิตาภรณ์นะครับครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์นั้นทรงประคองพระแสงกระบี่ตามที่ FC เห็นนะครับส่วนนะครับผมจะเลื่อนนะครับมาให้ชมด้านซ้ายนะครับของพระบรมฉายาลักษณ์และเป็นด้านขวาของพระวรกายพระองค์ท่านนะครับอยู่ด้านข้างนะครับมีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นะครับอยู่ที่ด้านข้างของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับและก็ด้านหลังมีรัศมีนะครับมีรัศมีนะครับเป็นตราประจำพระองค์อยู่ที่ด้านล่างนะครับที่มองเห็นรัศมีและนะครับมีพระแสงตรีอยู่ด้านบนนะครับเหมือนรัศมีนี้นะครับพระแสงตรีคือตราประจำราชวงศ์จักรีซึ่งประกอบพระแสงจักรนะครับพระบรมฉายาลักษณ์นี้งดงามเข้มขลังด้วยพระบรมีปกเกล้าเหล่าชาวสยามนะครับผมขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้นะครับผมขอเลื่อนนะครับและขยายให้FCชมพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์เก่าที่ผมเก็บไว้และสวยงามเข้มขลังมากๆนะครับและมีลวดลายไทยลายกนกอยู่ด้านข้างนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับทุกมุมนะครับทั้ง4มุมส่วนด้านหลังนั้นนะครับมีนะครับที่สำหรับตั้งนะครับแล้วก็ที่สำหรับแขวนเป็นแผ่นไม้อัดนะครับซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์นี้นะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เคลือบนะครับเคลือบพระบรมฉายาลักษณ์งดงามเข้มขลังนะครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ถือว่านิยมมากๆนะครับเป็นที่เคารพบูชาศรัทธาสักการะของ FC ผมทุกท่านที่ผมเชื่อมั่นว่าพระบรมีปกเกล้าขณะนี้พระองค์ทรงประทับอยู่ที่สวงสวรรค์นะครับดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านนั้นยังสถิตนะครับอยู่ในแผ่นดินนะครับสยามของเราและจะมองนะครับทรงทอดพระเนตรมาดูประสบนิกรชาวไทยของพระองค์นะครับที่เรารักและศรัทธาในพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวผู้เสียสละนะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการนะครับมีโครงการในพระราชดำริหลายโครงการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายนะครับและกำลังพระสติปัญญาด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนะครับเพื่อพี่น้องนะครับประชาชนชาวไทยและปวงประสงค์นิกรชาวสยามนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดวิวกดแชร์นะครับและเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอรวมทั้ง FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลพระบรมฉายาลักษณ์ธนบัตรและเหรียญสำคัญทุกรายการของช่องเรานะครับหาก FC ส่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีมาให้ผมขอสิ่งนั้นจงกลับไปตอบแทน FC ผมเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับมีความสุขมากๆสำเร็จสมหวังทุกอย่างในสิ่งที่ปรารถนานะครับขอบคุณมากๆนะครับ